ึงนะเทียบคนยากตัดฮะตัดแล้วก็เดี๋ยวมันขึ้นมาใหม่งอกมาใหม่ท่านผู้ชมคือหญ้าน่ะพวกหญ้าเหล่านี้เดี๋ยวพอเราตัดออกแล้วข้าวมันขึ้นมาใหม่ก็จะพืชก็ตายหมดท่านผู้ชมวิธีกำจัดแบบง่ายทำไมดับน้ำมันหมดแล้วมั้งอะไรจะดำดำไม่นาอ๋อพักก่อนฮะเดี๋ยวไปตัดอีกปนุญาแม็กไปคุยเอาแล้วหนูเขาไอ้แคทตี้น่ะเหรออือยุบกี่ดะจมึงสโนนี่ทมเกินนี่แหละมันทำให้โอ้ยใบก็ไหวแล้วเด้อใหญ่แล้วโอ้ยแค่ตบไปจังนี่นะต้องไปเอาไปอ๋อมันสั้นกว่านี้บ่แล้วได้มันกัดรอยนะอาเสร็จได้ซะเลยเฮ้อดอกสนอยนะอ๋อกันเกมไงนี่ตาฟิตน้องตาเนตของวินจ้ะที่กัดบ้านไอ้ลูกอีกมันในย่อมในเอฟรถนั่นเองที่ไหนลูกแคร่ครองเนาะฝ่ายตัวสมาร์ทล็อกตัดฉันไม่ฟันแต่ครูเป็ดเสียสงสัยเสร็จตัดยกมามาใส่รถใครเก็บดูสิมันเจริญพันธุ์มาใหม่ทันทีเลยตัดเสร็จปุ๊บมันงอกมาเลยข้าวนะเดี๋ยวเช้ามันก็สูงเป็นนิ้วๆแหละเกินกระโม่น่ะโอ้ยยังมาใส่รถเลยมาใส่เป็นตะกี้รถมือมันจุงนี่กับจุงนี่จะไปดูใช่ปลาตัวนั้นน่ะใหญ่มากเลยอ่ะปลาจะเกยไปแล้วนี่ถอยไปเดี๋ยวคันนั้นมาอีกรอบเขียนไปก่อนจอดก่อนต้องตัดให้หมดท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใหม่จะข้าวสวยเวลามันงอกมาใหม่นะครับย่ามก็ตายเหมือนกันเลยลุงแกให้ลุงเมื่อวานเดี๋ยวก็ตัดหมดแหละเสียงจริงรีดมาเลยปุ๋ยงูอะไรปุ๋ยปลื้ดปวดปลื้ดไม่มีพิษหรอกงูนั่นน่ะอ้าวขับรถมาสองเครื่องตอนนี
เสียงจะดังเลยเด้อเสียงเครื่องยนต์ท่านผู้ชมเสียงมันจะดังไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเสียงเครื่องเนาะฟังสัตว์สองเครื่องเนาะนี่แหละข้าวตรงนี้ตอนช่วงเดือน พฤษภาเนาะก็เลยพากันมาใส่ปุ๋ยคอกอ่ะเนี่ยคือแปลนี่แหละพี่นิโน่กับอันนี้อ่ะอันนี้น่ะสิพากันขนปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยคอกมาใส่ตอนนี้ข้าวงามงามก็ตัดหญ้าออกเดี๋ยวผลผลิตมาเดี๋ยวเราจะได้ข้าวเนี่ยท่านผู้ชมปีที่แล้วนะตอนปีที่แล้วนะโหยน้ำท่วมนิดนึงเลยถึงต้นสะเดานั่นน่ะตอนนั้นน่ะน้ำท่วมปีที่แล้วบนมหาน้ำท่วมมิดเลยปีที่แล้วไม่มีข้าวได้ข้าวเลยเสียหมดยับเยินเลยแถวนี้แหละแปลงนี้ก็เสียเนี่ยมวลน้ำไปแถบนี้หมดเลยน้ำทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมตัดให้หมดเลยจะได้ข้าวเกิดมาใหม่สวยน้ำเข้าไปในสวนหมดเลยบนถนนที่เห็นด้านหน้าน่ะน้ำท่วมมิดเลยท่านผู้ชมแถบนี้น้ำหมดเลยท่วมมิดหมดเลยนะสวยแล้วเดี๋ยวก่อนตัดให้หมดเลยไม่ให้มันเหลืออยู่อันนี้บนคันเทนานะตัดให้หมดแล้วก็ไว้รถเดินสะดวกขึ้นรถเดินเข้ามาในแปลงนาข้าวนะครับเครื่องนั้นจะเบาหน่อยนะเครื่องนั้นอ่ะเบากว่าเราเพียบคุยขนบรรทุกใส่รถนั่นเรียบร้อยเป็นนิดนึงแต่หญ้ามันสวยมากท่านผู้ชมหญ้าสวยสวยข้าวงามมากเลยแปลงนี้นะก็ได้ปุ๋ยด้วยทั้งปุ๋ยคอกแล้วก็รองพื้นบางส่วนปุ๋ยที่ใส่ตอนก่อนที่จะลงหว่านเสียงดังหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเสียงของเครื่องมันจะดังไปหน่อยหนึ่งโอเคท่านผู้ชมขอสภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวติดตามในตอนต่อไปเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ